รีวิวกันหน่อยนะว่าเวลาเราเกิดการติดเชื้อโควิดเนี่ยเราจะได้ยาอะไรจากโรงพยาบาลบ้างของนาเล็กเนี่ยก็ได้มาประมาณนี้นะให้ดูเลยช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆตัวแรกเนี่ยตัวแรกก็คือโคเฟนิรามีนก็คือยาแก้แพ้นั่นเองนะเป็นหวัดคัดจมูกก็ต้องใช้ตัวนี้นะบางทีมันต้องช่วยมาดูตัวที่สองตัวที่สองเป็นบรรเทาอาการท้องเสียนะชื่อว่าโลเปอร์รามายโลเปอร์รามายเนี่ยโลเปอร์รามายก็เวลาเราซักประวัติเราจะบอกว่ามันมีท้องเสียด้วยนะเขาก็จะจัดมาให้ด้วยนะเผื่อว่ามีอาการท้องเสียก็จะได้ยังคงอยู่ก็จะได้กินกันตัวต่อไปดอมพริโดนนะดอมพริโดนก็เป็นยาแก้อาเจียนนะมียาแก้แพ้แก้ท้องเสียแก้อาเจียนแล้วก็ยาแก้ไข้นะแล้วอีกอันนึงก็คือผงเกลือแร่นะเนี่ยผงเกลือแร่ก็ได้มาประมาณ5ซองก็ประมาณนั้นนะยาพาราก็ประมาณ10เม็ดนะ1แพงและอีกอย่างนึงก็เนี่ยเป็นยาแก้ไอเป็นไอเฮิร์บได้มา2ขวดก็นี่แหละนะก็มารีวิวให้ดูว่าเวลาป่วยเราก็จะได้ประมาณนี้นะก็แต่ถ้าใครมีอาการมากกว่านี้มันก็จะอาจจะมียาที่มากกว่านี้เพราะว่าอันนี้ได้มาจากการซักประวัตินะว่าตอนที่เราไปสแกนเนี่ยเขาให้เราสแกน QR code แล้วก็ลองประวัติลงใน QR codeก็ประมาณนี้ฮะนะก็มาแบ่งปันกันนะเผื่อว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้รู้ว่ามียาประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ